Japan Expo Thailand 2022 ครั้งที่7ยกทัพศิลปินไอดอลส่งมอบความสุขสนุกเต็มอิ่มตลอด3วันเต็มเดือนหน้าส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเรียกได้ว่าจัดงานสุดยิ่งใหญ่ค่ะสำหรับงาน Japan Expo Thailand 2022ครั้งที่7ณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ตลอด3วันเต็มค่ะภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดจัดโดยบริษัท GU Creative จำกัดนำโดยคุณยุพเรศเอกธุรประคันค่ะประธานกรรมการบริษัท GU Creative จำกัดร่วมด้วยพันธมิตรค่ะโดยในปีนี้ค่ะมาในคอนเซ็ปต์สตองบีเนเต็ดเพื่อเดือนหน้ากระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นภายในงานค่ะมีเหล่าศิลปินไอดอลมาร่วมขึ้นเวทีสร้างความสุขความสนุกกว่า300ชีวิตค่ะโดยบริเวณรอบๆงานค่ะแบ่งพื้นที่ค่ะให้มาร่วมทำกิจกรรมในหลากหลายโซนรวมทั้งกิจกรรมในรูปแบบของโลกดิจิทัลค่ะมีทั้งโซนให้ได้ช็อปชิมกันค่ะพร้อมเพลิดเพลินกับเอกลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่นอย่างเต็มรูปแบบค่ะและยังมีแฟชั่นโชว์เปิดรันเวย์สุดยิ่งใหญ่ในคอลเลคชั่นมูเก้นสไตล์โดยกุ้งสรุดาดีไซเนอร์ชื่อดังที่ยกทัพนายแบบนางแบบมากกว่า40ชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นณนนท์ค่ะ B เดสกาบาสคอปเตอร์ค่ะโฟมิกค่ะก้าวหน้าเทอร์โบและอีกมากมายงานนี้เรียกได้ว่าแฟนคลับได้สนุกและฟินกันแบบเต็มอิ่มกันเลยล่ะค่ะสำหรับการจัดงาน Japan Expo Thailand 2022ในปีนี้นะคะก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมงานตลอดซึ่งวันนี้วันที่2นะคะเมื่อวานเราจบกันไป1วันแล้วก็จบกันไปอย่างน่ารักในแต่ละโซนนะคะไม่ว่าจะเป็นในโซนของการศึกษาเองนะคะทางประเทศญี่ปุ่นเองก็มีการไลฟ์สตรีมมาคุยกับผู้ที่สนใจไปเรียนต่อนะคะในส่วนของ VTuber ก็มีคนให้การต้อนรับเยอะมากนะคะและในส่วนของการแสดงนะคะก็ประเทศญี่ปุ่นเองก็มีการไลฟ์สตรีมมิ่งของศิลปินญี่ปุ่นนะคะที่ตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นก็สัมภาษณ์สดกันมาก็ต้องบอกว่าในฐานะผู้จัดงานนะคะก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยและรวมถึงผู้ที่เข้ามาร่วมงานก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยกฎระเบียบของการจัดงานจะค่อนข้างเข้มงวดนิดนึงนะคะก็จะมีในส่วนของน้องๆหลายคนนะคะก็ขอว่าหนูฉีดวัคซีนมาแล้ว ATKไม่ต้องได้ไหมเราก็ต้องบอกจริงว่าไม่ได้นะคะก็ไม่สามารถที่ให้เข้าร่วมในแต่ละโซนเพราะนั้นน้องๆเราเองเรามีจุด ATK มาตั้งภายในงานเราด้วยนะคะก็น้องๆหลายคนก็เข้าใจเพื่อที่เราจะต้องรักษากฎระเบียบไปร่วมกันในปีนี้เองความยุ่งยากอาจจะเป็นในส่วนของพาร์ทนี้แต่เราก็ต้องเคารพกติกามารยาทของสังคมนะคะถ้าเราจะทำงานที่สนุกถ้าทุกคนมีความเคารพซึ่งกันและกันสิ่งนี้มันก็จะทำให้ทุกคนสามารถที่จะสนุกร่วมกันได้นะคะต้องบอกว่าเคร่งครัดมากๆอย่างที่บอกคือเรามีในโซนของ AED ในช่วยเหลือมีรถพยาบาลมาสแตนบายนะคะมีจุดตรวจ ATK เรามีในส่วนของการทำเซอร์วิไลซ์นะคะในแต่ละโซนข้างในข้างนอกพื้นที่กว้างเราจะมีระบบของเรื่องการใช้แม้กระทั่งข้างในเนี่ยเราใช้ในเรื่องของการสแกนนะคะเหมือนกับห้องผ่าตัดเลยนะคะในแต่ละโซนก็คือฆ่าเชื้อมีเครื่องฆ่าเชื้ออีกแล้วยังมีในส่วนของหุ่นยนต์นะคะก็ที่มาให้เป็นข้อมูลเราจะลดการปริ้นการสัมผัสการจับให้เยอะที่สุดการลงทะเบียนทั้งหมดเป็นการลงทะเบียนแบบออนไลน์นะคะใครที่อยากจะดูตารางปกติเราจะเคยมีโบรชัวร์แจกตารางอะไรต่างๆรอบนี้ไม่มีนะคะเราให้สแกนเป็นหุ่นยนต์วิ่งทั่วงานแล้วก็สแกนแล้วก็คุณสามารถที่จะเช็คดูตารางได้นะคะก็ทุกอย่างพยายามที่จะเคร่งครัดให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้ค่ะคือจริงๆแล้วผู้มีคนรักญี่ปุ่นมากๆผู้คนมองทราบก็เลยเหมือนกับว่าวันนี้อยากจำลองบรรยากาศในการโชว์ให้เหมือนฮาราจูกุอะค่ะนึกถึงถนนทาเคชิตะถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นในโตเกียวก็ต้องรู้ว่ามันมีความสนุกแล้วก็มันมีแฟชั่นที่หลากสไตล์แล้วก็มีความมิกซ์แอนด์แมทสูงมากก็เลยเอาอินสปายตรงที่จากความคิดถึงญี่ปุ่นเนี่ยมาใช้ในคอลเลคชันนี้ค่ะแต่ก็จริงๆพวกเราอะ2ปีที่ผ่านมาคือไม่ได้ทำโชว์ในJapan Expoถึงแม้จะมีโชว์อื่นก่อนหน้านี้ก็ตามแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชว์ที่เป็นไฮไลท์ประจำปีคือเป็นสำหรับผู้ถือว่าเป็นวิทยานิพนธ์ที่ทำทุกๆปีเพื่อแบบว่าฝึกฝนด้านแฟชั่นของตัวเองประมาณนั้นค่ะคือรู้จักแม่กุ้งสักพักรู้จักกันนานแล้วก็รู้จักผ่านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยพอแม่เชิญมาเดินแบบก็รู้สึกเกรงๆนะเพราะว่าไม่เคยเดินแบบเลยครับแต่ก็รู้สึกดีใจที่ได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็แม่กุ้งนี่ให้เกียรติชวนนั่นมาครับจริงครับก็ไม่คิดเลยว่าจะมีโอกาสไหนได้เดินก็ขอบคุณพี่กุ้งครับที่ชวนผมมาครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมสไตล์ผมจะชอบสีทองอยู่แล้วครับก็คือก็บอกโจทย์นี้กับพี่กุ้งก็จัดมาให้เป็นทองน้องหมีน่ารักครับเขาเป็นโกลเด้นคิงก็เลย
ประมาณนี้แล้วก็คือว่าทุกคนก็ยังไม่เคยเห็นนะนนในที่แบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากได้อะไรที่มันแตกต่างจากปกติเพราะคิดว่าและนนเองก็เขินวันนี้